ขึ้นครับทางนี้คือพอรู้ว่าอยู่ทีมนิกกี้ไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นเราคิดถูกอย่างวันนี้ยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะทุกคนหนูอะยังไงก็แพ้เบียร์นี่มีนี่นะมีอะไรครับตีไงตียังไงแพ้กับขวดอยู่ไหมคือถ้าเกิดว่าเกมแพ้คนไม่แพ้อย่างเงี้ยคนไม่แพ้ผมเคยมารายการแล้วยังไม่เคยอ้าวสวยแล้วถูกไหมเราไปอยู่ทีมเดียวกันวันนี้ถ้าทีมผมแพ้นะผมไม่มารายการนี้อีกเลยเฮ้ยเอาสิไม่ได้ดิไม่ได้เลยเราสามารถทำทีมใหม่ได้ไหมทีมใหม่ได้ไหมแต่คู่ผู้หญิงกับผู้ชายได้ไหมจริงๆก็น่าสนนะการไม่ยอมอย่าเลือกทีมงานไม่ยอมถามลูกทีมคุณสองคนเอาแต่ตัวแม่ที่แต่ว่าไม่ได้ผมกลับมาเขาหล่อขึ้นนะไปทำอะไรมาใจผมพี่ปกติผมไม่ได้ผมไงผมไม่ได้ผมรู้สึกยังไงที่อยู่ทีมสีแดงครับคราวที่แล้วหนูมาหนูก็แพ้หมดเลยอ่ะใช่แล้วคราวที่แล้วมาได้เจอใครนะพี่นิวจีน่าแล้วก็ได้เจอแขกรับเชิญแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยจริงๆแขกรับเชิญเราก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่ว่าหัวหน้าทีมเราอ่ะครับคนเดียวเลยผมขอแก้ตัวใหม่ว่าไงวันนี้เกมอะไรก็ตามที่ผมเจอปองกพลแล้วผมแพ้มอบให้กับฝั่งตรงข้ามเพิ่มเป็นเกมละ1,000 บาทเอาอีกแล้วเหรอไม่ต้องขอดพูดจริงเกมละ1,000พูดแล้วนะพูดแล้วแต่ผมต้องเจอปองแล้วแล้วเราต้องทำตัวเหมือนคนร้อนเงินเหมือนกันแพ้พี่ป๋องใช่ป่ะเราก็ให้เจอพี่ป๋องไปแต่เราเก็บเงินให้เขาเป็นคนตายแล้วเราเก็บเงินเอางี้เธอเบลเตรียมตัวมาดีขนาดไหนมาอยู่ทีมเดิมกับนิกกี้หนูไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าต่อให้ทำดีไปก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าหัวหน้าทีมมันตัวดีเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงที่เขาว่าคุณขนาดนี้ไม่แปลกครับไม่แปลกไม่สู้อะไรเลยผมชินครับผมชินครับฝั่งนี้บ้างดีกว่าพี่ป๋องครับผมเตรียมตัวดีขนาดไหนมารายการใครเบอร์หนึ่งของเราซ้อมทุกวันฮะซ้อมอะไรครับซ้อมเมียครับไม่เมียต่อยเมียเหรอครับผมผมบอกว่าดีซ้อมลูกด้วยฮะครับผมเพื่อมาวันนี้ครับเป็นคนดีเป็นคนดีที่ไม่น่าครับพี่ต้องถามหนูไม่ใช่ถามเขาหนูรู้สึกยังไงที่ได้หัวหน้าทีมมาเป็นพี่ป๋องกับผมไม่เคยรู้สึกต่ำตมเลยขนาดก็อาจจะดีนะเดี๋ยวก่อนนะมั่นใจไม่แพ้ปกพลพี่ป๋องรู้สึกยังไงที่หัวหน้าทีมพาร์ทเนอร์คุณไม่มีความหวังอะไรในตัวคุณเลยพูดตรงนี้นะไม่มีใครนับถือแพ้